ล้วยกวนรสชาตินุ่มนุ่มผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีไม่ติดฟันไม่เหนียวไม่ผสมแป้งใช้เนื้อผลไม้แท้ 100% เนื้อหนึบหนับไม่เหนียวเคี้ยวเพลินราคา99 บาทโปรพิเศษตอนนี้3ห่อเพียง297 บาทแถมส่งฟรีไปเลยไฮยานะหลังความบาดรัสเซียค่ะชาวเยอรมันลำบากต้องซื้อไม้ทำฟืนหลังราคาก๊าซพุ่งรับมือไม่ไหวก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของดร.สมเกียรติโอสถสภาได้โพสต์ข้อความระบุถึงท่าทีของเยอรมันที่ออกตัวแรงในตอนนี้จะทำให้ชาติตะวันตกรัสเซียมีความสะเทือนเลยทีเดียวเพราะว่าแสดงความประสงค์จะไม่ร่วมคว่ำบาตรรัสเซียโดยเยอรมันค่ะก็ค้านการขยายขอบเขตแบนธนาคารรัสเซียจากระบบสวิฟต์และไม่เห็นด้วยกับการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียรวมทั้งนักวิเคราะห์มองว่าท่าทีของเยอรมนีอาจจุดชนวนสร้างความแตกแยกในกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกที่พยายามจะเดินหน้าเพิ่มมาตรการลงโทษรัฐบาลรัสเซียในการบุกยูเครนนำโดยสหรัฐที่ออกมาประกาศกล่าวว่าสหรัฐจะแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียโดยมีรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษที่ขานรับเห็นด้วยล่าสุดในเพจ Facebook ของ Thailand Vision ค่ะก็ได้รายงานท่าทีความเคลื่อนไหวของเยอรมันโดยระบุว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าชาวเยอรมันกำลังซื้อไม้และถ่านหินแม้จะถึงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศอบอุ่นขึ้นแล้วก็ตามเนื่องจากราคาก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามที่ยืดเยื้อในยูเครนเยอรมนีประกาศคำเตือนล่วงหน้าในวันพุธที่ผ่านมาเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินด้านการจัดหาก๊าซที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นสัญญาณของความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักหรือการหยุดการไหลของก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียโทรศัพท์ของเราดังไม่หยุดเลยเอริกพัสซาผู้สร้างเตาเผาและเตาผิงได้กล่าวค่ะซึ่งเตาเผาและเตาผิงต้องใช้ไม้ฟืนหรือว่าถ่านหินพร้อมกับเสริมว่าการขาดแคลนอุปทานทำให้ยากต่อการสั่งซื้อผู้คนต้องการความปลอดภัยและการถูกแช่แข็งมันไม่สนุกแม้จะมีอุปทานก๊าซที่มีเสถียรภาพแต่ผู้บริโภคและบริษัทต่างๆได้รับคำแนะนำให้ลดการใช้พลังงานลงโดยโรเบิร์ตฮาเบคค่ะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจกล่าวว่าทุกกิโลวัตต์ทุกชั่วโมงมีค่าซูซานกาสเซนค่ะเป็นหนึ่งในคนที่สั่งซื้อไม้สำหรับฤดูหนาวหน้าแม้ว่าเธอจะมีเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าในบ้านของเธอก็ตามฉันมีเตาในทุกห้องและหากจู่ๆแก๊สดับลงกระทันหันหรือเราขาดแคลนพลังงานอย่างน้อยฉันก็สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงช่วยเอาชีวิตรอดไปได้ในวันมรสุมทางด้านของดิชาร์เคิร์เกอร์ค่ะผู้ค้าเชื้อเพลิงกล่าวว่าผู้คนยังคงตุนถ่านหินและไม้ไว้แม้ว่าอากาศจะหนาวและค่อยๆหมดไปก็ตามและเสริมว่าแม้แต่ก่อนสงครามในยูเครนปริมาณถ่านหินและฟืนก็ยังเริ่มไม่พอพวกเขาไม่สั่งเพราะก๊าซมีราคาแพงมากพวกเขาสั่งเพราะกังวลว่าจะไม่ได้อะไรเลยทางด้านของมาคุสชทุมบอลค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเคหะกล่าวว่าในขณะที่ความต้องการเครื่องทำความร้อนที่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเขารู้สึกประหลาดใจที่ก๊าซถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อผมพูดถึงก๊าซผมคิดเสมอว่าเทคโนโลยีนี้มีอนาคตแน่นอนเพราะผู้คนก็ต่างมองดูไปที่ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซสังเคราะห์แต่ตอนนี้แน่นอนทุกคนต้องการเปลี่ยนเป็นเครื่องทำความร้อนค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะกลุ่มสหราชอาณาจักรช็อกรัสเซียไม่ขายพลังงานให้แถมบล็อก3ทับอังกฤษช่วยยูเครนไม่ได้จากที่หลายประเทศค่ะพากันคว่ำบาตรรัสเซียตามแรงยุและก็แรงกดดันของมหาอำนาจอย่างสหรัฐแต่ในที่สุดค่ะประเทศเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบต่อภาวะขาดแคลนพลังงานจนมีหลายประเทศเริ่มกลับไปขอซื้อจากรัสเซียแต่ก็มีบางประเทศที่ถูกปฏิเสธด้วยล่าสุดค่ะวันนี้Facebook World Update ได้มีการโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงความคืบหน้าดังกล่าวโดยได้มีการอ้างอิงถึงแหล่งข่าวจาก RT กลาโหมรัสเซียและสื่อท้องถิ่นยูเครนว่ากองทัพรัสเซียขยายพื้นที่ถล่มไปตอนกลางและตะวันตกของยูเครนแล้วรัฐบาลรัสเซียไม่อนุมัติผ่อนปรนให้สหราชอาณาจักรจ่ายชำระค่าพลังงานก๊าซน้ำมันโดยเปิดบัญชีกับก๊าซพรอมแบงค์ของรัสเซียชำระเป็นเงินปอนด์หรือดอลลาร์แล้วแปลงเป็นรูเบิลโดยทางการรัสเซียให้เหตุผลว่าอยู่ในรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรจึงไม่สามารถขายพลังงานให้ได้และระบุต่อว่าสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษค่ะต้องไปจ่ายค่าพลังงานราคาแพงจากสหรัฐเอาเองโดยเดิมนั้นอังกฤษค่ะมีแผนที่จะซื้อพลังงานราคาถูกจากรัสเซียไปจนถึงธันวาคม2565แต่เมื่อรัสเซียประกาศแบบนี้แล้วจะมีผลทันที
ทำให้คนอาศัยในสหราชอาณาจักรต้องควักจ่ายค่าพลังงานค่าไฟฟ้าแพงลิบลิ่วตอนนี้กองทัพรัสเซียปรับกำลังรบเป็นรูปแบบปากฉลามแล้วเดินหน้าบุกตอนกลางของยูเครนแล้วโดยถล่มคีปนาวุธเมืองดานีปูเปตรอฟและเมืองครีวิริกที่เป็นเมืองใหญ่อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำดีเปอร์เป็นชุมทางรถไฟศูนย์การค้าข้าวสาลีทางตอนกลางของประเทศถ่านหินเหล็กผลิตภัณฑ์เคมีถุงเท้ารองเท้าเหล็กก้าเครื่องจักรขนาดใหญ่และผลิตภัณฑ์อาหารและถล่มขีปนาวุธใส่คลังน้ำมันกรีมินชุกที่อยู่ภาคกลางของยูเครนด้วยในเวลาเดียวกันค่ะกองทัพรัสเซียก็ได้มีการรุกเข้าฝั่งตะวันตกของยูเครนถล่มขีปนาวุธคลังน้ำมันยูเครนอย่างต่อเนื่องที่เมืองคมินนิสกยาในภูมิภาคตะวันตกส่วนชายฝั่งทะเลดำทางตอนใต้ยูเครนติดกับประเทศมอลโดวากองทัพรัสเซียได้มีการใช้ขีปนาวุธถล่มสนามบินโรงกลั่นน้ำมันตลอดจนโครงสร้างอื่นๆด้านพลังงานเชื้อเพลิงในเมืองท่าขนาดใหญ่โอเดสซาส่วนอังกฤษนั้นมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งพลังงานก็จะไม่มีใช้และกลัวว่ารัฐบาลยูเครนจะยอมแพ้ต่อกองทัพรัสเซียที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่ามากอังกฤษจึงประกาศจะส่งขีปนาวุธต่อต้านเรือไปให้ยูเครนเพื่อปกป้องเมืองท่าโอเดสซาที่กำลังโดนขีปนาวุธถล่มอย่างหนักอยู่ตอนนี้กองทัพรัสเซียได้มีการบล็อกทางอากาศเรือและบกหมดทุกทางแล้วอังกฤษคงต้องเรียกใช้บริการไรเดอร์วิ่งส่งอาวุธด่วนแล้วสมุนสหรัฐหนาวแน่ค่ะกองทัพรัสเซียตั้งฐานพร้อมลบใกล้โปแลนด์รัศมีทำลายยุโรปได้ทุกประเทศโดยเมื่อวันที่3เมษายนค่ะทางเพจของ World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยุโรปโดยอ้างอิงจากกลาโหมรัสเซียและสื่อท้องถิ่นเบลารุสโดยระบุว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้นำเยอรมนีมีคำสั่งให้กองทัพเยอรมนีและพันธมิตรคือฟินแลนด์สเปนบุกยึดเมืองเลนิกราดในชื่อสมัยนั้นค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมของรัสเซียที่อยู่ติดทะเลบอลติกเป็นฐานทัพหลักของกองเรือโซเวียตเขตอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและเป็นที่ตั้งของโรงงานอาวุธจำนวนมากโดยกองทัพเยอรมนีปิดล้อมแล้วใช้ปืนใหญ่ระดมยิงพร้อมสั่งกำลังทหารรับบุกโดยทางด้านของผู้นำเยอรมันค่ะก็มั่นใจมากว่าจะได้ชัยชนะในเวลาอันสั้นจากนั้นสั่งบุกโดเนตส์และมอสโกต่อแต่การปิดล้อมของเยอรมนีครั้งนั้นกลับได้รับการต้านทานอย่างเหนียวแน่นและฝ่ายสหภาพโซเวียตมีชัยชนะในที่สุดผลการสู้รบใช้เวลายาวนานถึง 2.5 ปีมีผู้เสียชีวิต 1.5 ล้านคนอพยพไป 1.4 ล้านคนและมีจำนวนมากที่เสียชีวิตขณะอพยพสร้างความเคืองแค้นให้สหภาพโซเวียตอย่างมากจนเป็นมูลเหตุให้ร่วมกับสหรัฐอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตรตอบโต้บุกบทขยี้กองทัพเยอรมนีจนแหลกรานแบบไม่ปราณีถล่มจนราบแล้วยึดกรุงบอนเมืองหลวงของเยอรมนีสมัยนั้นได้ในที่สุดปัจจุบันเมืองเรนิกราดค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมีประชากร 5.3 ล้านคนห่างจากเมืองคาลินินกราด968กิโลเมตรที่เป็นดินแดนอีกส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียล่าสุดค่ะก็มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กรัสเซียเหนือและคาลินินกราดเหนือโปแลนด์ได้ติดตั้งและพร้อมรบอาวุธหนักหลายชนิดก็เช่นค่ะขีปนาวุธอิสกันเดอร์ไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์รุ่นเซอร์คอนซึ่งก็มีรัศมีทำลายล้างยุโรปได้ทุกประเทศโดยเป็นพิกัดจุดนี้ค่ะก็สามารถยิงถล่มโปแลนด์ได้ทั้งประเทศและยังพบว่ากองทัพรัสเซียสั่งขนขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S300 และ S400 ขบวนรถเป็น100คันในเขตแดนเบลารุสเข้าประชิดชายแดนยูเครนทิศเหนือและอีกด้านทางชายแดนโปแลนด์เป็นความเคลื่อนไหวการจัดกำลังรบที่สัมพันธ์กับฝ่ายนาโต้ขนย้ายรถถังจำนวนมากทางฝ่ายกีสค่ะโดยรถไฟมุ่งส่งต่อให้โปแลนด์และไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ MI-24 จำนวน2ลำที่บินต่ำเหนือแนวหลังคาแล้วใช้จรวดโจมตีคลังน้ำมันในเขตเมืองเบโกรอดของรัสเซียห่างจากชายแดนยูเครนราว40กิโลเมตรเกิดเพลิงไหม้และมีคนงานบาดเจ็บ2รายกลาโหมรัสเซียระบุว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพยูเครนต่อมากระทรวงต่างประเทศยูเครนค่ะแถลงปฏิเสธว่าไม่ใช่ฝีมือของกองทัพของตนด้านรัฐบาลรัสเซียได้ยกเลิกผลการเจรจาสงครามที่ผ่านมาทั้งหมด5ครั้งทันทีและการเจรจาสงครามต่อไปรัสเซียอาจปฏิเสธ
จากนั้นกองทัพรัสเซียสั่งเช็คบินถล่มคลังน้ำมันสุดท้ายของกองทัพยูเครนจนแหลกเพลิงไหม้น้ำมันจนหมดและถล่มอาวุธหนักรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแบบไม่ปราณีใส่เป้าหมายทางทหารยูเครนนอกจากกองทัพรัสเซียจะระดมฐานยิงขีปนาวุธร้ายแรงชนิดต่างๆในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเมืองคาลินินกราดและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานในเบลารุสประชิดชายแดนยูเครนและโปแลนด์แล้วกองทัพรัสเซียยังมีการสลับสับเปลี่ยนจัดกำลังรบใหม่ทางดินแดนที่ยึดครองภูมิภาคดอนบาสยูเครนตะวันออกเดิมและเมืองชายฝั่งทะเลอาชอบไปจรดทะเลดำถึงประเทศมอลโดวาลักษณะการจัดทัพเป็นรูปปากฉลามอ้าคล้ายว่าพร้อมจะบุกยูเครนตะวันตกทะลวงเข้าโปแลนด์ยาวไปจรดเมืองคานินินกราดเพราะโปแลนด์ยังปล่อยให้นาโต้ใช้เป็นทางผ่านอาวุธเข้ายูเครนซึ่งประธานาธิบดีปูตินเตือนแล้วว่าชาตินั้นแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะเป็นเป้าหมายถล่มของกองทัพรัสเซียค่ะปูตินได้รับอนุญาตกดนิวเคลียร์ 6,000 ลูกค่ะขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ผวาหนักหลังอมเงินรัสเซียมหาศาลโดยทางด้านของเพจสาธารณะ World Update ค่ะซึ่งก่อติดสถานการณ์การเมืองโลกอย่างใกล้ชิดได้โพสต์เรื่องราวที่น่าสนใจหลังจากที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะปัดฝุ่นหลุมหลบภัยอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินให้กับพลเมืองพร้อมอยู่อาศัยโดยมีรายละเอียดว่านับตั้งแต่ทศวรรษที่1960ช่วงสงครามเย็นสวิตเซอร์แลนด์กำหนดให้เทศบาลทุกแห่งของตนต้องสร้างบังเกอร์หลบภัยอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินสำหรับให้ประชาชนใช้อยู่อาศัยยามจำเป็นโดยสร้างลึกเข้าไปในภูเขาและโครงสร้างขนาดใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาภายในมีประตูหนาล็อกซินกันรังสีมีห้องพักและสิ่งจำเป็นพื้นฐานการดำรงชีพต่างๆที่ผ่านมามีการใช้งานช่วงไม่กี่ครั้งใช้เป็นห้องเก็บไวน์ดังนั้นเมื่อเกิดมหาสงครามช่วงแรกจะมีผู้ไม่รอดชีวิตจำนวนหนึ่งส่วนผู้ที่รอดจะเข้าไปหลบในบังเกอร์เหล่านี้ที่มีอยู่ทั่วประเทศทางการสวิตคาดว่าจะเพียงพอที่จะให้ที่พักพิงแก่ผู้คนเหล่านั้นค่ะเมื่อสวิตเซอร์แลนด์ประกาศเลือกข้างสหรัฐและเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียโดยอายัดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่รัสเซียนำมาฝากเป็นดอลลาร์และยูโรไว้ในธนาคารสวิตทำให้ถูกรัสเซียขึ้นบัญชีดำหมายหัวรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรดังนั้นถ้านาโต้ยังถึงส่งอาวุธให้ยูเครนอยู่แบบนี้ยุโรปก็ย่อมมีความเสี่ยงโดนสวนเอาคืนจากรัสเซียค่ะเพราะว่ารัสเซียนั้นใครดีกับเขาเขาก็ดีใจหายแต่ถ้าใครร้ายมาก็จะโดนสวนกลับหนักกว่าหลายสิบเท่าสวิตเซอร์แลนด์เคยมีจุดแข็งคือเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศจนเป็นที่ตั้งหน่วยงานสาขาของสหประชาชาติและธนาคารสวิตก็มีชื่อเสียงในการรักษาเงินฝากของรัฐบาลต่างชาติเอกชนทั่วโลกจนได้รับความไว้วางใจนำมาฝากไว้แต่เมื่อสวิตค่ะมีการอายัดอมเงินของรัสเซียในธนาคารทำให้เครดิตของสวิตเซอร์แลนด์ขาดความน่าเชื่อถืออย่างมากใครจะกล้าเอาเงินไปฝากอีกเพราะว่าวันดีคืนดีค่ะสหรัฐสั่งให้อายัดเงินฝากใครก็ทำตามโดยไม่คำนึงถึงเครดิตที่สั่งสมมานานถ้ารัสเซียจะปล่อยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกติดหัวรบนิวเคลียร์มาทวงเงินของเขาที่สวิตก็คงจะพอเข้าใจได้ตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากสภาสูงรัสเซียให้สามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปทางยุทธศาสตร์และอาวุธไฮเปอร์โซนิกติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มี 6,000 หัวรบให้เขามีอำนาจสั่งกองทัพรัสเซียยิงหัวรบนิวเคลียร์ใส่ชาติที่เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียจึงรอเพียงวันเวลาที่ปูตินจะกดปุ่มเท่านั้นชาติพันธมิตรสหรัฐใดที่อายัดเงินของรัสเซียไว้กว่า 300,000 ล้านดอลลาร์แนะนำให้คืนเจ้าของด่วนก่อนที่จะสายเกินไปการปล้นเงินชาติอื่นที่มีอาวุธร้ายแรงแล้วนำไปสู่ความหายนะของประชาชนตนเองย่อมไม่ใช่รัฐบาลที่รอบคอบค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนำอีกแล้วครับนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงฮะหน้าตาน่ารับประทานเลยใช่ไหมครับนี่คือทองม้วนพริกเผาหมูหยองฮะขนาด130กรัมนะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวเลยนะฮะจากจังหวัดชลบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแป้งบางครับนุ่มละมุนลิ้นอย่างแน่นอนนะฮะและต้องบอกได้เลยว่าไส้หมูหยองนั้นจัดหนักจัดเต็มทะลุทองม้วนออกมากันเลยทีเดียวนะฮะบอกได้เลยว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพนะครับมะพร้าวจากภาคใต้ครับคั้นกะทิสดวันต่อวันนะฮะแล้วก็สามารถเก็บได้นานแม้ไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับและก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นของขวัญของฝากจากจังหวัดชลบุรีนั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะราคา139บาทครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทย้ำนะฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย